คือคุณพิธาเนี่ยถ้าจำได้โดนคดีศาลตัดสินจำคุก4เดือนรอลงอาญา2ปีธนาธรช่อปิยบุตรพิธาคดีแฟชม็อบคุณสมบัติของคนจะเป็นรัฐมนตรีต้องไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุกเกือบจะเรียกได้ว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยไม่มีแคนดิเดตนายกในสภามีแต่ชื่อไว้ครับแต่ก็จะดันทุรังว่าเนี่ยถ้าได้เป็นนายกจะอย่างนั้นจะอย่างนี้พยายามที่จะรักษาภาพรักษาหล่อเลี้ยงความหวังเอาไว้แต่ถ้าเอาเข้าจริงจะเป็นนายกได้หรือไม่เนี่ยน่าจะเป็นไม่ได้แล้วนะฝั่งสีส้มเนี่ยประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ตอนนี้ก็คือเรื่องของการสร้างภาพนะอย่างคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เข้าสภาเนี่ยก็มีคนจับจ้องดูเอสื่อรายงานนะอย่างไทย PBS ตอนที่ออกข่าวไปเนี่ยก็กลายมาเป็นคลิปไวรัลนะฮะมีการตัดคลิปนะไปเป็นคลิปสั้นๆใน TikTok นะหลงกระแสจนฟุ้งจะเข้าสภาต้องจัดฉากปล่อยคิวการละครการแสดงส้มอย่างฟินอันนี้คือ TikTok ที่มีการแชร์กันเยอะมากครับคือบรรยากาศการประชุมสภาวันก่อนนี่เนี่ยหยุดยืนก่อนนะเหมือนต้องให้คนปล่อยคิวรอจังหวะกล้องพร้อมไหมกล้องพร้อมเข้าไปแล้วโบกมือให้เห็นไหมใน Twitter แชร์กันเยอะมากเลยนะเขาก็บอกว่ามาทำหน้าที่หรือไม่ใช่มาทำคอนเทนต์เหรอนะจึ๊บปึ้งรอก่อนด้วยไงรอก่อนทั้งที่มันไม่มีเหตุต้องรอนึกออกไหมพอเดินปุ๊บนะช่างภาพกดแชร์เลยเมื่อกี้นี้ผมนึกถึงอะไรรู้ไหมผมนึกถึงหนังThe Two Man Show เหรอคะมันต้องมีคนปล่อยคิวนะแต่ The Two Man Show เนี่ยเขาไม่รู้ตัวเขาไม่รู้ตัวว่าเขาถูกเซตแต่อันนี้รู้ทั้งรู้คือเราเข้าใจว่านักการเมืองเดินเข้าสภาเนี่ยก็เดินเข้าไปเลยเนาะเขาต้องหยุดก่อนเหรอมันต้องเป็นอย่างนั้นไงแต่คนนี้เขาไม่ธรรมดาไงนะแล้วมันก่อนที่เปิดสภาวันแรกเนี่ยทวงเลยเรื่องนิรโทษกรรมการเมืองต่างๆเรื่องทหารเรื่องอะไรต่อมีอะไรนะครับในฐานะแคนดิเดตนายกนะแต่จริงๆคุณพิธาตอนเนี้ยสถานะการเป็นแคนดิเดตนายกเนี่ยเป็นก็คือมีชื่ออยู่ในบัญชีแต่ถ้าเอาเข้าจริงจะเป็นนายกได้หรือไม่เนี่ยน่าจะเป็นไม่ได้แล้วนะวันนี้ถ้าใครติดตามรายการท็อปนิวช่วงกลางวันเนี่ยก็มีการชี้ปมรายละเอียดไปแล้วนะคือคุณพิธาเนี่ยถ้าจำได้โดนคดีศาลตัดสินจำคุก4เดือนรอลงอาญา2ปีนะอันนั้นเป็นเนื้อข่าวของไทย PBS นะธนาธรช่อปิยบุตรพิธาคดีแฟชม็อบนะปี62ศาลตัดสินจำคุกแต่รอลงอาญานะแต่ทีนี้เราเอามาเทียบกับคุณสมบัติของคนจะเป็นรัฐมนตรีคือจะเป็นนายกมันก็คือรัฐมนตรีคนหนึ่งนั่นแหละนะต้องอะไรฮะในวงเล็บ7นะตามมาตรา160วงเล็บ7ท่านผู้ชมดูฮะที่ตีกรอบให้ไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุกแม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทความผิดละหุโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาทเห็นไหมฮะหนึ่งคดีที่คุณพิธาโดนเนี่ยมีโทษจำคุกไหมมีโทษจำคุกรอลงอาญานี่เอาก็รอลงอาญาเนี่ยนะแม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษเห็นไหมค่ะก็ถือว่าเป็นลักษณะต้องห้ามอ่ะต้องไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุกเอาแล้วถามว่าเป็นความผิดละหุโทษไหมหรือเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทไหมไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นน่าจะขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีก็จะขาดคุณสมบัติการเป็นนายกไปด้วยนั่นแหละเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติเนี่ยถ้าเอาเข้าจริงๆเนี่ยเกือบจะเรียกได้ว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยไม่มีแคนดิเดตนายกในสภาไม่มีแคนดิเดตนายกของพรรคแล้วแต่ว่ามีแค่ชื่อนะคะมีแต่ชื่อไว้ครับนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งปมการเมืองไงซึ่งก้าวไกลรู้ไหมรู้นะแต่ก็จะดันทุรังว่าเนี่ยถ้าได้เป็นนายกจะอย่างนั้นจะอย่างนี้นะแล้วก็พยายามที่จะรักษาภาพรักษาหล่อเลี้ยงความหวังเอาไว้ทั้งที่หลายเรื่องที่ตนเองทำเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการทำลายความหวังด้วยซ้ำค่ะไม่ตรงปกอ่ะอย่างเช่นไปเรียกร้องในสภาว่าเรียกร้องการปฏิรูปสภานะส.ส.พรรคคุณเนี่ยไปดูงานต่างประเทศทั้งที่หาเสียงบอกว่าจะยกเลิกงบดูงานการไปดูงานต่างประเทศถ้าคุณไม่พร้อมอย่าเป็นส.ส.เข้ามาว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองยิ่งกว่าเขาอีกวันนี้ปิยบุตรแสงกนกุลฮะได้มีการเปิดเผยคลิปนะรายการปิยบุตรทัวร์นะบางส่วนเนี่ยคุณปิยบุตรได้มีการพูดถึงการไปดูงานต่างประเทศฮะได้มีการพูดถึงการที่ส.ส.ไปดูงานต่างประเทศจุดยืนบอกว่าจุดยืนเดิมเลิกได้เลิกไม่ได้ทำให้มันเป็นประโยชน์อย่าซ้ำซ้อนไม่ฟุ่มเฟือยเช่นนั่งบิสเนสคลาสเนี่ยทุกคนมันจำเป็นเหรอ
ใช่ไหมนี่ปีบุตรถามนะทำไมต้องนั่งบิสเนสคลาสทำไมต้องไปโรงแรมที่ราคามันเวอร์วังนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์บางช่วงบางตอนถูกไหมเนี่ยทำไมต้องนั่งบิสเนสคลาสทำไมต้องไปโรงแรมที่มันราคาเวอร์วังอลังการทำไมต้องใช้บริษัททัวร์เป็นเอเจนซี่แล้วตารางการดูงานคุณแน่นขนาดไหนหรือว่าสุดท้ายเนี่ยโอ้โหแม่ดันไปเสาร์อาทิตย์บอกดีเลยส่วนราชการปิดการเข้ามาดูงานมีสสมานั่งฟังกันจริงไหมหรือถึงเวลาหายตัวคณะดูงานเอาใครไปบ้างหลังๆผมก็จะว่ามันมีพวกที่ปรึกษาที่ปรึกษาอะไรไปด้วยนะให้จ่ายเงินเองแต่ไปแต่แม้กระทั่งฝากน้องๆในพักเก้าไกลเนาะคุณไปดูงานเนี่ยคุณก็ไม่ต้องไปลงภาพที่คุณไปถ่ายเล่นสิคุณก็ลงภาพคุณดูงานหรือไม่ต้องลงเลยก็ได้หรือสื่อสารผ่านประธานกรรมธิการคนเดียวเลยจบแต่นี่ผมเห็นแต่ละคนสสถ่ายรูปแล้วก็ลงเพจตัวเองบางคนบอกฉันไม่ได้ลงเพจทางการลงเพจตัวเองลง Instagram นะแต่มันไม่มีอะไรที่เป็นทางการเป็นทางการครับคุณเป็นบุคคลสาธารณะแล้วเขาก็ไปขุดไปค้นมาว่าแหมคุณไปยืน acting กันตามสถานที่นั่นที่นี่ไปยืนโพสอย่างกับเป็นนายแบบนางแบบปัญหามันคือไอ้เพจฝั่งตรงข้ามที่เขาไม่ชอบก้าวไกลเขาก็หวานกูสิก็หยิบมาเล่นได้ผมบอกแทนที่จะไปด่าเพจพวกนั้นว่ามาโจมตีทำไมมาจับผิดทำไมคุณก็ป้องกันตัวคุณสิครับคุณอย่าไปโพสรูปทำราวกับว่าเหมือนดาราอะไรที่เขาไปทำคอนเทนต์กันเดี๋ยวนี้ชอบไปต่างประเทศแล้วไปทำคอนเทนต์กันนะเนี่ยผมเห็นแล้วผมก็แบบเนี่ยตอนนั้นผมอยู่ฝรั่งเศสผมนั่งเปิดมันอะไรกันวะเนี่ยสก้าวไกลทำไมต้องถ่ายผมเข้าใจนะมองโลกในแง่ดีเนี่ยเขาคงตื่นเต้นอะชีวิตนี้เป็นสสสมัยแรกบางท่านขออนุญาตเนาะไม่นี่ไม่ได้บูลลี่อะไรกันนะบางท่านจะแบบชีวิตเราได้ไปครั้งแรกแล้วเดี๋ยวนี้สังคมโซเชียลมันก็บังคับให้มนุษย์ทุกคนต้องขี้อวดต้องขยันอวดแต่เราต้องไม่ลืมว่าเราเป็นสสเราทำแบบนี้แล้วฝั่งตรงข้ามที่เขาไม่ชอบเขายิ่งจับไปเล่นวันนี้คะแนนทุกคะแนนที่คุณได้มาเปอร์เซ็นต์ความนิยมที่คุณได้มาเนี่ยคุณ49กว่าแล้วเนี่ยแต่ละเปอร์เซ็นต์กว่าคุณจะทะยานขึ้นไปได้ความนิยมของคุณเนี่ยมันมาจากการร่วมแรงร่วมใจกันทั้งพรรคทั้งสสทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งทีมงานทั่วประเทศและประชาชนก็เลยไว้เนื้อเชื่อใจแต่ไม่ใช่เอาการกระทำของตัวเองเพียงคนเดียวด้วยความสนุกสนานนิดเดียวอ่ะโป๊ะเดียวเสียภาพลักษณ์อีกโดนโจมตีอีกนะต้องระมัดระวังเรื่องนี้หน่อยมันต้องพึงสังวรเอาไว้ก่อนนะว่าการดูงานเนี่ยมันเป็นที่มันเป็นเรื่องที่คนจับตาจับผิดหมั่นไส้อยู่แล้วกับการละเลงงบแบบนี้แต่ในเมื่อคุณไม่เลิกคุณเปียบุตรแสงกนกคุณนะฮะอบรมแหละทำเสียงสูงเสียงต่ำด้วยนะเคยไปครั้งแรกคือถ้าจะต้องไปจริงๆคุณพี่บอกอย่าไปถ่ายรูปลงได้ไหมก็รู้อยู่ว่าจับผิดอยู่คือพูดง่ายๆตรรกะคุณเปียบุตรคือถ้าจะทำบัตรสีบัตรเถลิงเนี่ยอย่าให้ใครเห็นใช่นะอย่าถ่ายรูปอวดใช่มั้ยไม่อยากให้ไปแต่ถ้าจะไปก็อย่าถ่ายรูปเด็ดขาดไปเลยสิถ้าเกิดบอกว่าไม่จําเป็นก็อย่าไปเลยใช่นะไม่มีปัญหานี่ถ้าคนอื่นจะเข้าไปก็ไปสิถ้าใช้ตรรกะว่าเสียดายงบอ้าวถ้าเสียดายงบก็ช่วยกันผ่านอย่างนั้นเหรอแล้วไหนบอกว่าก้าวหน้าไหนบอกว่าก้าวไกลนะแต่ด้วยความเกรงใจด้วยความกลัวทัวร์ลงอยู่นิดๆเนี่ยก็เลยแบบว่ากักไว้นิดนึงนะแต่ก็กระแสแรงไงนั่นเท่ากับว่าเป็นการคอนเฟิร์มว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์สสก้าวไกลเนี่ยแม้กระทั่งผู้สนับสนุนเองเขาก็ด่าจนกระทั่งปิยบุตรเองทนไม่ไหวต้องมาร่วมด่าด้วยเพื่อลดกระแสถ้าไม่งั้นปิยบุตรไม่ด่าหรอกนะที่ออกมาพูดอย่างเงี้ยต้องออกมาพูดอิงไปกับกระแสไงสวนกระแสไม่ได้จนในที่สุดก็ต้องออกมาวิพากษ์วิจารณ์แต่วิพากษ์วิจารณ์แบบยังเกรงใจกันอยู่ถ้าทำก็อย่าให้คนอื่นเห็นสิอย่าเอามาโพสต์อวดสิอย่างเงี้ยนะมันต้องชัดเจนไปเลยว่าต่อไปนี้ต้องไม่ไปเลยต้องชี้นำสังคมใครไปนี้แสดงว่าคุณไม่ใช่พวกเราทำไมไม่เด็ดขาดอย่างนั้นล่ะอย่างนั้นแหละจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเออนะนี่ปิยบุตรแสงกนกกุลค่ะนะยังกลัวน้องๆไม่รักอยู่นะนี่อาจารย์ปอกก็มีสะกิดบ้างมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ